อลริมเส้นของทางการท่าเรือดูว่าวันนี้เมื่อไม่มีโกซุนกีก็ใช้โรเชนกลางสัปดาห์มานะครับบอยาของตูนเยสโรเชล่าหุ่นมาบอลมาเข้าทางสุประโชคเล่นกับเปโดรแต่งหาจังหวะติดเอลิสครับบอลกระชอกมาเข้าทางเดลโบดินดิดต่อจังหวะนี้ก็มาเข้าทางของเปโดรแล้วโอ้เล่นเดินไปแล้วนะครับสุประโชคโยกแล้วไหลให้กับเปโดรมีช่องอีกแล้วแต่โรเชล่ายังไม่พ้นไปไหนครับยังได้อยู่ที่เปโดรหาตัวเติมก็จะเกือบไปนะครับ2จังหวะติดที่มีวัชระช่วยค้ำไม่ว่าจะเป็นลูกหลุดไปของเรโดแล้วก็ลูกมงของสุภชัยด้วยลูกฟรีคิกบอกขึ้นซ้ายที่ทศพลเรือนิติพงศ์ข้างในศิวกรโดนขวางไปขวางมาในแดนตัวเองก็โดนบุรีรัมย์แพ็กซ์แน่นไปหมดเลยกับสุภชัยซะสูงกว่าบอกระชอกมาดูว่าบอกสุภโชคไม่ถึงแล้วครับหลุดขาแล้วยังไหนได้ครับประกรณ์มาตั้งที่ทศพลมีข้างในชี้แล้วครับดูว่าสศลักษ์เลี้ยงแล้วยิงแล้วตู้โอ้ทางฝั่งบุรีรัมย์ครับตั้งรับเยอะครับช่วงนี้เอลิสโกงวะไปติดพันษาศิวรักษ์กระโดงมาเอลิสดักไม่ได้ครับดักแล้วชิติพัฒน์ทศพลลงที่เอลิสเลือกเปิดยาวมาติดชิติพัฒน์นะครับการท่าเรือขึ้นซ้ายที่ปันพันพงข้างหน้าไม่มีใครครับนิติพงษ์เอลิสประกอบพยายามจะฝ่าเสียบอลูกนี้ครับเปโดรแต่งหนีเอลิสแล้วได้จังหวะย้อนมาให้สุภโชคมันแรงไปหน่อยครับสุภโชคหาตัวเติมตัว2มีรัตนกรสุภโชคเหมือนจะไปเองครับแต่วัชระปัดมาโอ้โหเอลิสไม่ได้ให้เสียงกันก็เลยเสียเตะมุมให้กับทางบุรีรัมย์สุภชัยเปโดรทำทางแล้วให้เอเลียสยังไม่ทะลุแล้วครับเกมเริ่มเปิดชิวก่อนยังทัดอยู่ครับโฮโซไกเปิดมาเปโดรก็ล้ำหน้าเหมือนกันเป็นไม่ดีพอแล้วครับเกมรุกการท่าเรือเอเลียสมีขยับแต่เลือกซ้ายไปหาปันพันพงบอถึงครับปันพันพงเล่นได้ให้ไปที่บอสุภชัยขยับดึงให้รัศลักษ์โยกได้ขวาซัดติดบล็อกสุภชัยปล่อยเอาทุบในสถานการณ์ที่ดีนะครับวันนี้ชนะนี้แซงขึ้นจากฝูงได้เลยครับบุรีรัมย์เปโดรเจอความแข็งแกร่งเอเลียสาครับเปิดยาวมาดูว่าซัวเรสสุดแรงเกินไปครับสิวลักษ์ออกมาเคลียร์ได้ทันแล้วแถว2โอ้โหเอเลียสมาจังหวะนี้สัสลักษ์มีแถมใส่เอเลียสครับโอ้โหลุกขึ้นมาครับจังหวะลงพื้นตูนเยสตูนเยสโอ้โหมาตามนัดตูนเยสมาตูนเยสโด่งมาก็โดนปล่อยลุดออกหลังไปละกากไปครับบดินลูกนี้ทีนี้มาดูว่าบุรีรัมย์บ้างไปโรคเกี่ยวไม่ติดบอกของการท่าบอกไม่ดีพอภาษาเคลียร์มาเดี๋ยวมาเปโดรเอเลียสมีต่อแต่ว่าเล่นบอลไม่ได้เอเลียสไปเบียดจังหวะนี้ฟาวครับไปตัดไม่ให้สุภโชคเล่นได้เหลือครับเอเลียสจัดจ้างเลยนะครับลูกนี้คือเสียจังหวะบอลล้นเล่นไม่ได้แล้วครับแล้วก็จังหวะเข้าไปสกัดเนี่ยเป็นใบเหลืองแรกของการท่าเรือนะครับตรงนี้โซเชล่ายังแก้ไขได้ให้เอเลียสคืนมาโรเชล่าเอเลียสโดนบีดเฮ้ยเอเลียสเปิดยาวมาอย่ามาซัวเลสไปฟาวใส่พัดเล่นกับประกอนให้ขึ้นซ้ายปันกระชอกไปมาแล้วเหมือนว่าจะคว้างแฮนด์บอลก็ดูว่า
ฝั่งการท่าเรือปูสินไม่ว่าอะไรเติมเข้าใหม่เติมมาก็โดนดักไปได้นะครับทุ่มเร็วข้างหน้าสุโชคบอลถึงทางนฤบดินแต่ยาวไปครับเอเลียสเคลียร์ได้แต่ก็เคลียร์ออกบุรีรัมย์ได้ทุ่มเข้ามาใหม่มากครับจังหวะสำคัญแต่ช่วงต้นเกมครับเรโดเป็นคนที่เรียกมาดูว่าจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรสุชัยเสียทางบอลให้กับเอเลียสครับสกัดมาจัดตักดวงมาติดเอเลียสแล้วบอลแถว2ไปหาสุภชัยติดประมันพงบอลไปเข้าเหลี่ยมของเอเลียสเล่นกับทศพลได้มาทีมกับในการดูบอลไทยอยู่นะครับทางบอลจีสอาจจะได้โอกาสตอนช่วงเวลาไหนสุภชอกให้เปโดรได้ช่องครับเปโดรรอตัวเติมมาได้มาแล้วซัดได้หรือถูกโอ้สองประตูต่อหนึ่งเปิดโดยประกรณ์นะครับลูกเตะมุมประกรณ์มาที่เสาแรกนะครับมาแถวสองบดินเก็บได้บดินพาลุยเลาะเข้าไปโทษถึงเส้นหลังแล้วเปิดติดนาลือบดินเป็นเอเลียสครับทำเท่าโดนยันนะครับเอเลียสดูว่าเอเลียสโดนอะไรเข้าไปYes. โอ้โหตุนเยสผู้ช่วยต้องเห็นนะครับว่าตุนเยสมีแถมนอกเกมครับขาไปติดไปเกี่ยวกันแล้วก็ตุนเยสมีฟากปะแม่นดูครับแม่นกับสลักอาครับสลักพาลุยขึ้นมาไม่ผ่านแล้วเอเลียสสกัดมาไม่ดีครับเอเลียสนฤบดินให้หลอกโอ้หลอกสวยเอาทางสุภโชคโอ้โหไม่ได้เลี้ยงที่มาขวางได้ก่อนครับบอลฉลับสุภจังหวะสับไกลที่ช้าไปนิดจะไปดึงจังหวะรอบอลให้เข้าขวาอีกทีนึงนะครับโอ้ข้ามหลอกดีมากครับแล้วก็ทำให้สุภชัยแต่งซ้ายเข้าขวาท่านขวาพอเหลี่ยมยิงจริงเอาไปติดเอเลสสุภโชคนะครับนฤบดินให้หลอกโอ้หลอกสวยเอาทางสุภโชคโอ้โหไม่ได้เลี้ยงที่มาขวางได้ก่อนครับบอลฉลับสุเข้าขวาอีกทีนึงนะครับข้ามหลอกดีมากครับแล้วก็ทำให้สมชัยแต่งซ้ายเข้าขวาท่านขวาพอดปะก้อนเปิดลึกมาสิวลักษ์ทุกออกมาเข้าทางของเอเลียสตัวแฉลบบล็อกครับโหเป็นคือความแตกต่างอยู่ที่ความคมของการเข้าทำนะครับคือเกมไม่ได้เหนือแตกต่างกันเลยครับประตูช่องมาติดได้อยู่อาก็บอกเปิดมาสุชกดักได้อืมจังหวะหนีได้มาตรงนี้ล้ำหน้าครับเปโดรล้ำหน้าได้เปรียบนะครับเนี่ยครับฟาวจากจังหวะตรงนี้นะครับโยกตัดเข้าในแล้วตวัดเท้าสูงตามเลยหัวหยุดไม่ได้นะครับจนกระทั่งมีประกรณ์ได้ครับเดลบดินเข้าในสุชกโดนจีบได้อาด้วยเปโดอ้าวมีสุชกนอนเจ็บตั้งแต่ว่าตรงนู้นอยู่ครับเกมเดินต่อบอกกันถ้าเรือข้ามมาถึงสุบัญญาทางขวาขยับแต่เลือกไปที่เอเลียสทะยางมาซ้ายฮิโซเลสโหนนฤบดินโขกแต่ล้ำหน้าครับอันนี้ในช่วงต้นเนี่ยดูนอกซะตัวจริงแต่ว่าเล่นได้แป๊บเดียวเจ็บนะครับแล้วนั่นก็เป็นโอกาสทองของบุรินผาลาที่บุรีรัมย์ก็เล่นได้เหนียวแทบจะไม่เปิดช่องกันถ้าเรือเลยนะครับโรเชล่าอีก11นาทีบอลโด่งมาลงพื้นมาทางของเปโดรแล้วครับเปโดรสุวรรณนัดเลาะแล้วล้ำหน้าครับต่อมาก็โดนสสลักเคลียร์ยาวให้สุวรรณนัดบีบเอเลียสครับพอลงมาถึงวัชระบอลโด่งมาติดเอเลียสตุนเยสเติมเข้าใหม่เติมมาติดโรเชล่าแหละครับแล้วเข้าทางสุวรรณนัทเอาลงไม่ได้จากกระชากยาวมีเลสไปช่วยซ้อนอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับส
สุญญามาที่เสาแรกได้โค้งของเอเลียสแต่กดไม่ลงครับยังไล่มาแต่สลัดตัวประกบแล้วไปเทคตัดหน้าตุนเยสเฉยเลยนะครับขึ้นดีมากครับแต่ว่ามันโด่งไปหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเองน้ำหนักก็ดีแล้วด้วยทำให้บุรีรัมย์ยังไม่โดนกดดันเจอรุม4ฝ่าได้ด้วยครับวันนี้ทางซ้ายสุวรรณัฐมาดูสุวรรณัฐจะเลือกอย่างไรเลือกหลายให้กับเปโตรล็อกหลอก1แล้วไหลมาให้กับสุพนัทเหมือนตาโอ้จะกินวัชระไม่ได้ครับแล้วเป็นสุวรรณัฐที่ไปฟาวล์ได้อีกแล้วโอ้โหปันหัวเอาไว้อยู่ให้รัตนกรออกมาที่สุพนัทเอเลียสข้ามฟากมานฤบดินทร์แก้ไขได้